ปากซอย105 105 Light Talk เราจะมองการเมืองผ่านโลกทั้งใบด้วยสายตาของพี่บุญรัตน์อภิชาติไตรสอนครับสวัสดีครับพี่บุญรัตน์ครับค่ะสวัสดีค่ะแหมมีหลายอยากจะแทรกที่คุณพูดจังเลยเอาสิพี่แหมไม่ต้องแทรกในร้อยรุ่นพี่รุ่นน้องโรงเรียนไม่ใช่ในร้อยโรงเรียนตำรวจเนี่ยการรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรพวกนี้เขาเป็นโรงเรียนเราผลประโยชน์ของประเทศชาติคุณจะต้องเอาเรื่องของการเคารพรุ่นพี่รุ่นน้องกันเองหรือเปล่าอืมการบ้านเมืองโอ้อันนี้คุณต้องถามนะคะแล้วก็หลายเรื่องเรื่องสัปดาห์หนังสือทุกปีจะไปจะซื้ออย่างต่ำ 8,000 ถึง 10,000 บาทเที่ยวนี้ไปซื้อเล่มเดียว235บาทไม่ถึง700กว่าแสดงว่าไม่หนังสือไม่ได้ซื้อหนังสือทักษิณชินวัตรเพราะเล่มนั้น700กว่าคือแปลกใจปีนี้ทุกปีเราจะรู้ไม่อยากอ้างอิงไม่อยากพลาดทุกปีจะรู้ว่าใครเป็นคนเปิดเป็นองค์ประธานในการเปิดครับปีนี้เอาผู้ว่ากทม.และเอาอุ้งอิงไปเปิดแล้วขายหนังสือมีนาเกิดอะไรขึ้นคุณมาคุณใช้ทุกอย่างออกมานะคะใช่ก็ปอดใต้ไกลๆคุณซื้อเล่นเดียวพอ เสียค่ารถไปแล้วก็ยังอุตส่าห์ซื้ออะไรมาพี่บุรัตครับซื้อหนังสืออะไรมาปีนี้เป็นคือชอบอ่านอย่างที่บอกนิยายจีนที่เกี่ยวกับแพทย์นะคะแพทย์อะไรพวกนี้ก็จะซื้อพวกนี้มานั่งอ่านออกมาก็ซื้อเล่นเดียวค่ะมีหลายเล่มที่น่าสนใจแต่ว่าเป็นเรื่องที่แค่ลอกเรียนวิธีการเขียนก่อนแล้วจะชอบเรื่องรหัสลับหลังคาโลกนะคะรู้เรื่องทิเบตรู้อะไรเยอะสนุกมากแล้วก็จะมีที่ลอกเรียนคือคล้ายๆแบบคล้ายๆกันแต่ว่าการค้นคว้าคงไม่ถึงความสนุกแค่ลดอะไรพวกนี้ยังไม่ถึงเป็นนิยายตอนนี้เล่มเดี๋ยวนี้แต่ละเล่มนะคะแต่ละเรื่องอย่างต่ำ11-12เล่มยังต่ำ5เล่มแล้วลดแค่ 15% คือเข้าใจนะคะว่าหนังสือขึ้นอ่ะแต่คุณลดแค่ 15% คุณ 15% เรารอพวกบูธพวกแผงหรือร้านหนังสือเขาลดราคายังมากกว่าใช่ไหมคะใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเดินเพื่อดูบรรยากาศแล้วกลับดีกว่าโอ้นะคะพี่บุญรัตน์มองละเอียดมากถึงกับใครไปเป็นประธานด้วยท่านผู้ว่าแอดอุ้งอิงเดี๋ยววันหลังคุณผู้ฟังแม่เข้าไปอ่ะก็เลยแบบเอ๊ะทำไมเพราะทุกปีเราจะรู้นี่ว่าใครใช่ใช่เข้าใจเข้าใจใช่ใช่ใช่เดี๋ยวยังไงคุณผู้ฟังสัญญากันเอาไว้ก่อนว่าจะต้องเยี่ยมบ้านคุณบุญรัตน์อภิชาติไทยสอนแล้วไปดูห้องหนังสือของพี่บุญรัตน์สักทีหนึ่งจนได้สัญญากันเอาไว้ว่าพี่บุญรัตน์จะทำแค่บ้านลกดีจังเลยพี่บุญรัตน์จะทำยูทูบเบอร์ต่อไปเนี่ยต้องเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเอาหนังสือมารีวิวให้พวกเราดูคุยกันเอาไว้ตั้งหลายเดือนก่อนแต่ว่ายังขยับไม่ถึงเดี๋ยวนะสัญญากันไว้ไม่ลืมพี่บุญรัตน์ครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเรื่องนี้ทีนี้นั่นคือเรื่องภายในประเทศคือแน่นอนทุกอย่างมันเป็นการตลาดนะพี่บุญรัตน์นะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าหรืออุ้งอิงก็แน่นอนเขาก็แพ็คมาด้วยการเป็นแพ็คคู่เราก็ไม่งงคือเราติดตามการเมืองเราทราบขณะที่คุณทักษิณโทนี่เนี่ยก็ทำการตลาดผ่านไปยังคนรุ่นใหม่ด้วยเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้อันนี้ก็อธิบายไปตามภาษาคนที่เป็นสื่อเราก็ดูกันออกถูกไหมพี่บุญรัตน์เขาจะใช้อินฟลูเอนเซอร์อย่างไรเขาจะใช้ยูทูบเบอร์อย่างไรมันดูออกหมดซื้อโฆษณายังไงซื้ออ้อมยังไงซื้อแฝงยังไงเรารู้หมดเราก็มาอธิบายไว้จะได้เท่าทันนักการเมืองไว้อย่างนั้นใช่ค่ะแอบอดชื่นชมในประเด็นความเก่งในการใช้สื่อของเขาไม่ได้นะคือความที่เขาเป็น AIS เก่าแล้ว AIS เขาก็แน่นอนว่าเขาก็เป็นที่1ที่2ที่3กับ D-Tag กับ True ใช่ไหมบริษัทโทรศัพท์มือถือเขาก็ต้องเก่งในเรื่องการทำการตลาดก็เอาอย่างนี้กันดิฉันทำงานเริ่มแรกที่หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งแถวนี้แถวประชาชื่นเดี๋ยวนี้ย้ายไปอยู่ประชาชื่นอยู่ตั้งแต่ยุคยังไม่เปิดหนังสือเขาก็ตามไปซื้อพอย้ายมาอยู่ย่านบางนาย่านบางนาเขาขายคลื่นตอนนั้นมีโทรทัศน์เนี่ยที่กลายเป็นไอทีวีให้จำได้ครับคือเขาตามซื้อพวกนี้เราอยู่ที่ไหนเขาตามไปตลอดใช่พี่บุญรัตน์คือเขาตอนที่เขาเล่นการเมืองเนี่ยต้องบอกว่าคุณโทนี่เนี่ยคุณทักษิณเนี่ยแกมองถึงสื่อเป็นสำคัญเพราะแกเข้าใจว่าผู้ใดครองสื่อผู้นั้นครองโลกอย่างที่เราพูดกันไม่ใช่เพราะเราเรียนเรื่องสื่อนะแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือการที่เป็นเจ้าของสื่อคือการเป็นเจ้าของการรับรู้ของประชาชนนะแล้วการรับรู้ของประชาชนมันทำให้เกิดพฤติกรรมมันทำให้เกิดทุกอย่างแล้วมันทำให้เกิดการตัดสินใจในการเลือกหรือไม่เลือกสิ่งไหนดังนั้นนักการเมืองจะเข้าใจเรื่องการ
เรื่องการเข้าถึงสื่ออย่างดีแล้วรู้ว่าสื่อมันเข้าถึงประชาชนยังไงเขาก็เลยเป็นเจ้าของสื่อมาในหลายๆสื่อทั้งอ้อมทั้งตรงมาจนถึงทุกวันนี้อืมแต่ถึงว่าจะเป็นยังไงเนี่ยของจริงย่อมสำคัญกว่านะคะใช่ๆๆเอาดูตัวอย่างลิสทรัสนายกรัฐมนตรีอังกฤษครับนะคะครับก็30-40วันยังไม่ครบ100วันที่บอกช่วงฮันนีมูนเลยตอนนี้คะแนนผลคะแนนการสำรวจความเห็นนะคะครับเป็นยังไงดูไหมก็โอ้โหตกดิ่งครับ 11% ค่ะอะไรนะฮะติดลบค่ะติดลบติดลบ 11% ค่ะโอ้ตายโอ้แล้วลดลงไปถึง13% เมื่อเทียบกับการสำรวจเมื่อวันพฤหัสที่แล้วครับนี่คือของจริงฮะแล้วถ้ามาทำงานได้แค่เดือนครึ่งก็ปลดรัฐมนตรีคลังอ่ะรัฐมนตรีที่นี่เป็นหัวใจสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจคุณปลดเขาอ่ะบอกว่าแบบเหมือนกับว่านโยบายไม่ตรงกันในเรื่องการที่ลิสทรัสเนี่ยจะลดภาษีให้กับเศรษฐีพวกในทุนไปลดให้ประชาชนอ้าวได้คงจะเถียงกันนะเขาคงจะรู้นักการคลังนี่ค่ะเขารู้จะทำยังไงไม่ใช่หาเสียงดังนั้นคะแนนนิยมของลิสทรัสวูบเลยค่ะตอนนี้ติดลบ 61% ฮะเขาบอกล่าสุดถ้ามีการเลือกตั้งถ้ามีการเลือกตั้งช่วงนี้เนี่ยครับพรรคเลเบอร์จะนำเลยนะคะตอนนี้มีคะแนนนำกว่า 36% น่ะเขาเพิ่งให้สัมภาษณ์ BBC ไปล่าสุดพรรคของเขาพรรคทอรี่คือพรรคอนุรักษนิยมพรรคคอนเซอร์เวทีฟเขาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าครั้งหน้าเขาก็จะลงและการเปลี่ยนแปลงนโยบายแบบกลับหลังแน่นอนมันรวมไปถึงการลดภาษีที่พี่ว่าเนี่ยแล้วไปลดภาษีให้กลุ่มเฉพาะเศรษฐีเนี่ยมันทำให้คะแนนวูบไปอย่างที่ว่าเขาก็ออกมาขอโทษนะครับเขาบอกว่ามันอาจจะมากเกินไปและเร็วเกินไปแต่มันก็เป็นความพยายามอธิบายถึงความผิดพลาดที่มันทำให้เรตติ้งเขาตกหนักขนาดนี้พี่บุรัตครับตอนคุณคิดเนี่ยคุณไม่คิดถึงความผิดพลาดเลยคุณมาขอโทษทีหลังน่ะได้อะไรคะคุณปลดรัฐมนตรีคลังไปแล้วคะแนนคุณวูบไงก็มาขอโทษเนี่ยใช่ๆเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกประชาชนระจูงใจเนี่ยคือขอให้โง่ครั้งเดียวพอนะคะอย่าโง่ซ้ำซากนะคะเพราะเป็นอย่างนี้เราต้องจะเชื่อคนที่ยังไม่เคยมีผลงานแล้วเราบอกว่าทำอย่างนู้นได้แต่รับลงมือปฏิบัติเราจะรู้เลยคะแนนไปยังไงแล้วสิ่งที่จะดูได้คือความจริงใจที่คุณจะทำต่อประเทศชาติไม่ใช่เพื่อคะแนนนิยมเพราะฉะนั้นคุณจะอยู่ยาวเป็นรัฐสตรีรัฐบุรุษหรือคุณจะอยู่แค่ช่วงสั้นๆว่าได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่อาจจะขึ้นชื่อว่าสั้นที่สุดหรือเปล่าโอ้ครับนะคะครับก็คาดหวังจากคุณริสทรัสถึงรู้ว่าคือคุณริสทรัสเนี่ยแกมีชื่อของความที่มักจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้คือเปลี่ยนรูปร่างหมายถึงว่าคือการนี้มันก็เป็นการประชดเล็กๆเหมือนกับเปลี่ยนจุดเปลี่ยนรูปร่างซึ่งก็หวังความเป็นผู้หญิงแต่คือเธอก็เปลี่ยนสมัยคือท่านเป็นคนสุดท้ายเธอเป็นคนสุดท้ายด้วยที่ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ได้เข้าพบควีนนะฮะเข้าเฝ้าแล้วก็ได้รับแต่งตั้งถือว่าเป็นคนสุดท้ายแต่ก็ต้องรอดูต่อไปแต่รอบนี้เนี่ยก็กลับตัวแทบไม่ทันพี่บุรัตส่วนจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องติดตามต่อผมขอเก็บตกข่าวระหว่างสัปดาห์จะได้ถามพี่บุรัตซะเลยคือล่าสุดคือสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาเนี่ย2-3 วันมาเนี่ยก็เห็นข่าว MBS เนี่ยเขาบริจาค400 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับยูเครนเพื่อจะยืนยันจุดยืนว่าเขาเองก็เป็นห่วงเป็นใยประชาชนบรรเทาทุกข์ให้กับชาวยูเครนเล่นเอาคุณเซเลสกี้เข่าอ่อนเหมือนกันพี่บุรัต400 ล้านก็คงจะปราบปลื้มคุณ MBS ไปอันนั้นก็อย่างที่ทราบว่าความเป็น OPEC Plus ใช่ไหมคือมีการขายน้ำมันไปพร้อมๆกับรัสเซียคือ OPEC ก็คือ OPEC Plus ก็มี Plus รัสเซียเข้าไปด้วยการลด2 ล้านบาร์เรลต่อวันทำให้อเมริกาโกรธหนวดกระดิกเนี่ยก็ขณะเดียวกันก็บริจาค400 ล้านเหรียญ US ใช่ให้กับยูเครนด้วยเพื่อจะรู้ว่าแคร์ประชาชนชาวยูเครนบอกว่าบทบาทย่านกล้าคุณดีช่วงที่ผ่านมาในอาทิตย์นี้อยากจะพูดมากเรียกว่าประเทศไทยลงมตินะคะ ไม่ประนามรัสเซียเนี่ยแล้วก็มีหลายๆประเทศลงมติเหมือนกันหมดเลยครับซึ่งหนึ่งน่าเชื่อชูเชื่อชูในแง่ที่ว่าตอนนี้ไทยและอีกหลายประเทศเนี่ยปลดแอกตัวเองจากการถูกครอบงำในเรื่องนโยบายต่างประเทศได้แล้วเราไม่พูดเรื่องการทหารเรื่องอื่นแต่นโยบายต่างประเทศเราปลดแอกตัวเองได้แล้วไม่ต้องไปตามก้นสหรัฐแล้วก็พันธมิตรตะวันตกนะคะแล้วเหตุผลที่อ้างเนี่ยคล้ายๆกันมากว่า
เพราะเห็นว่ายังมีช่องทางการเจรจาและยังเห็นว่าสามารถแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีไม่ใช่ใช้อาวุธเพราะอเมริกันขายอาวุธทุกวันที่ออกข่าวมาคือขายอาวุธขายอาวุธขายอาวุธแล้วก็บอกว่าโจมตีรัสเซียได้อย่างงี้อย่างนี้แต่วันนี้เคียฟถูกถล่มต้องแปลกใจแล้วก็ยังมีการลอบสังหารที่ปรึกษาทางทหารของปูตินแทบจะหลายวันล่าสุดก็ตายอีกใช่ใช่ใช่ปูตินเองก็ตกเป็นเป้าหมายนะฮะหนึ่งน่าชื่นชมไทยนะคะชื่นชมไทยในแง่ของสามารถปลดแอกในเรื่องต่างประเทศสองชื่นชมโอเปกและตะวันตกและพันธมิตรหลายประเทศที่ปลดแอกตัวเองจากการถูกครอบงำโดยตะวันตกเช่นกันอย่างเช่นบอกให้ขึ้นให้ลดราคาให้ลดการให้เพิ่มการผลิตฉันจะลดอ่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกนะคะที่สมเด็จพระราชาธิบดีของซาอุแล้วก็มกุฎราชกุมารของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ของกาตาร์บินไปพบปูตินที่นู่นที่มอสโกเดินทางไปพบแล้วมีโอเปกพลัสไม่ใช่เฉพาะรัสเซียยังจะรวมพวกเอเชียกลางซึ่งเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันอยู่เช่นกันเพื่อที่จะควบคุมราคามาอย่างนี้ไบเดนถึงเต้นอเมริกาเต้นยุโรปถึงเต้นมากนะคะว่านี่คือทุกคนกำลังปลดแอกตัวเองไงไม่ใช่ว่าช่องทางคือต้องใช้สงครามแล้วคุณก็ขายอาวุธโครงโครงเราไม่ได้สนับสนุนสงครามนะคะเราไม่ยืนยันว่าไม่ได้สนับสนุนแต่มองในสายตาของสื่อนะคะว่าเรายังมีหลายช่องทางนานาประเทศก็เริ่มเห็นว่ามีช่องทางที่จะยุติปัญหาโดยสันติวิธีด้วยการเจรจาซึ่งข้อนี้ข้อนี้เป็นการคนที่ไม่ยอมเจรจาคือเซเลนสกี้กับตะวันตกปูตินเขาบอกก็เจรจาได้นี่มานั่งโต๊ะกันได้ไม่มีใครเอานะคะงั้นนี่คือปรากฏการณ์ที่น่าชื่นชมครับในขณะเดียวกันพี่บุรัตในขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้ประเทศที่จะต้องพึ่งพาพลังงานจะต้องเลือกกำหนดท่าทีอย่างระมัดระวังเนื่องจากว่าโลกมันแบ่งขั้วชัดเจนแล้วเขากำลังสู้กันแบบเนี้ยเอาใช้พลังงานเป็นตัวสำคัญด้วยแล้วถ้า OPEC Plus ก็คือบวกรัสเซียบวกประเทศที่ขายน้ำมันเนี่ยเขามีทีท่าแบบนี้ก็จะเห็นว่าแต่ก่อนกลุ่มนี้มันต้องขายให้กับตะวันตกแล้วก็ขายให้กับอเมริกาด้วยอะไรด้วยใช่ไหมอเมริกาก็เป็นประเทศขายพลังงานแต่ขณะเดียวกันพอเขาถอยออกมาแบบนี้แสดงว่าเราเองก็ต้องหาที่ซื้อพลังงานที่เป็นประโยชน์กับประเทศเราที่สุดซึ่งต้องวางความสมดุลเพราะว่าถ้าไม่สมดุลตะวันตกโกรธเรามากเกินไปก็จะทำให้เขาตัดความช่วยเหลือหรือว่าความเป็นมิตรกับเราซึ่งเราก็จะเสียหายได้ในอีกส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันคือตอนนี้ใช่มันต้องบาลานซ์มีจุดหนึ่งที่ปูตินฉลาดอย่างที่คิดไม่ถึงใช่ปูตินยื่นเงื่อนไขกับอินเดียเพราะอินเดียตอนนี้คือตัวแปรสำคัญที่ทุกคนต้องการเอาเป็นพันธมิตรทั้งตะวันตกทั้งรัสเซียทั้งจีนทั้งอะไรก็ตามบอกว่าปูตินบอกว่ายินดีให้อินเดียเนี่ยเป็นนายหน้าค้าน้ำมันให้เขาจะยินดีส่งน้ำมันราคาถูกให้อินเดียและอินเดียไปขายใครก็ได้เป๊ะมากเป๊ะมากพี่บุรัตเพราะการที่เราจะซื้อข่าวนี้ไม่ใช่เลยนะคือเราดูว่าปูตินไม่ใช่คนโง่ไงขณะที่คุณบอกคุณส่งอาวุธมาจะเพิ่มขยายสงครามเนี่ยปูตินหาพันธมิตรทั้งได้จากโอเปกซึ่งเป็นพันธมิตรทางตะวันตกมาตลอดครับแล้วเราเข้าใจท่าทีของซาอุว่าทำไมถึงเปลี่ยนข้างเพราะซาอุถูกอเมริกาเนี่ยหักหลังหลายครั้งด้วยกันหลายปีก่อนที่น้ำมันลดราคาวูบเหลือ18ดอลลาร์แล้วเราได้เติมน้ำมันถังหนึ่ง400บาทเลยพวกนี้เนี่ยใช่ใช่อเมริกาก็ทิ้งโอเปกนะคะแล้วก็บีจนกระทั่งทิ้งซาอุบีจนกระทั่งซาอุเนี่ยต้องขายหุ้นน้ำมันอารามโก้ซึ่งเป็นบริษัทที่เรียกว่าด้านพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะว่าคนถือหุ้นคือบรรดาเชื้อพระวงศ์ครับต้องยอมเถื่อนเนื้อตัวเองขายแล้วบอกว่าจะเอาหุ้นเนี่ยไปขายที่ตลาดนิวยอร์กซึ่งแน่นอนตกเป็นเหยื่อของบรรดาในทุนอเมริกาที่ยังนี้ออกมาครับแล้วคุณเชื่อไหมว่าหลายปีทำไมยังไม่เอาหุ้นเข้าตลาดหุ้นสักทีหนึ่งอเมริกาก็เตรียมรองรับหุ้นของตลาดอารามโก้นี่อย่างเต็มที่เลยครับแล้วก็จีนไปเจรจาคุณไม่ต้องเอาตลาดไปเข้าตลาดหุ้นที่นิวยอร์กคุณขายที่ซาอุแล้วฉันจะมาซื้อเองนั่นคือวิธีคิดไงตะวันตกทุกอย่างต้องไปประเคนให้เขาไงและต้องมีประเทศโน้นประเทศนี้แต่จีนไปเลยบอกว่าคุณขายที่ซาอุฉันมาซื้อเองก็เอาหุ้นขายในตลาดหุ้นนั่นแหละออกมาครับโอ้
คุณจะเห็นวิธีการมันนี่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเยเมนที่ดูดให้ซาอุไปบุกเยเมนแล้วตอนหลังก็ถอนตัวกันทันทันเข้าใจนะคะหลายเรื่องที่ถูกออกมาหมายถึงว่ารวบดูทั้งเรื่องที่ทรัมป์เคยขู่บอกว่าถ้าเขาเอาทหารอเมริกันออกจากซาอุสถาบันเนี่ยถูกล้มภายในชั่วโมง2ชั่วโมงครับคือยิ่งใหญ่มากไงพี่บุรัตการสั่งทะเลาะกับการที่รัสเซียบอกว่าเรามาร่วมมือกันเราทำอย่างนี้มาแล้วให้อินเดียเป็นคนกลางขายด้วยอันนี้น่าสนใจมากพี่บุรัตเพราะว่าเราเคยได้คุยกับอาจารย์บางท่านที่ติดตามเรื่องนี้นะครับท่านก็บอกว่าแน่นอนการซื้ออ้อมผ่านตัวกลางเนี่ยเป็นวิธีการที่ทำแล้วมันเขาเรียกว่ามันไม่แรงจนเกินไปคือถ้าเราไปซื้อจากรัสเซียมันมีปัญหาเรื่องขนส่งด้วยมันมีปัญหาหลายอย่างและปัญหาการห้ามก็คือการบอยคอตการบอยคอตประเทศต่างๆที่ตะวันตกเขาบอยคอตเขาห้ามครบแน่นอนว่าการไปซื้อผ่านอินเดียเนี่ยมันได้ทั้งการขนส่งได้ทั้งราคาที่ดีขึ้นแต่อาจจะต้องให้กำไรอินเดียเขาส่วนหนึ่งก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำได้ดีมากแล้วล่าสุดถ้าเขาขายผ่านอินเดียและอินเดียเป็นตัวกลางก็จะกลายเป็นประเทศตัวกลางที่โลกไปซื้อจากเขาหรือแม้แต่บทบาทที่ระมัดระวังมากอย่างเวียดนามเองก็เป็นหนึ่งใน35ประเทศที่ไม่ประณามรัสเซียนะฮะเวียดนามเองก็ใกล้ชิดกับอเมริกามากแล้วก็ใกล้ชิดกับจีนด้วยต้องถือว่าแล้วเขาก็อยู่ในอาเซียนนุ่งจะมีนโยบายอย่างนึงคือตอนนี้ไม่มัดตัวเองกับประเทศใดประเทศหนึ่งไปตอนนั้นเรามีซีโต้เราเชื่อบริการกันมีซีโต้มีอย่างงูอย่างนี้จนกระทั่งแปลงมาเป็นอาเซียนนะคะแล้วก็ยุโยงให้อาเซียนตีกับจีนทุกปีอย่างงูอย่างนี้ออกมาแต่ตอนนี้ทุกประเทศรู้ว่าเราเป็นมิตรคบมิตรทั่วหมดแบบดีกว่าที่จะตั้งตัวว่าอีกกับประเทศใดประเทศหนึ่งครับไทยเองเนี่ยไทยก็เคยผิดพลาดนโยบายต่างประเทศเวียดนามอะไรพวกอินโดจีนก็ผิดพลาดทางนั้นเพราะตอนนั้นถูกสถานการณ์บีบบังคับใช่มันเป็นสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปโลกเรียนรู้แล้วไงครับว่าเราไม่ควรจะอิงประเทศใดประเทศหนึ่งไม่เข้าข้างประเทศใดประเทศหนึ่งไม่งั้นเราจะแย่ไปด้วยหมายถึงว่าประเทศตัวเล็กตัวน้อยช้างสารชนกันหญ้าแพรกก็แหลกลานถูกไหมพี่บุรัตเราเองรู้เรื่องท่องคำนี้มีอีกข่าวหนึ่งพัฒนาการพวกนี้แล้วว่าจริงไม่ได้โง่ใช่มีข่าวหนึ่งพี่บุรัตเป็นข่าวเล็กๆที่สะท้อนสิ่งที่พี่บุรัตพูดไทยส่งออกข้าวหมายถึงว่าประเทศนี้คือประเทศที่อเมริกาบอยคอตเช่นกันคืออิหร่านเป็นอริกับเขาไม่ยาวนานแล้วก็ห้ามค้าขายคบค้าปรากฏว่าอิหร่านเพื่อประกาศว่านำข้าวไทยเป็นอันดับ3ในปีที่ผ่านมาเนี่ยเขานำข้าวพันล้านเหรียญดอลลาร์อันดับ1คืออินเดียอันดับ2คือปากีสถานอันดับ3คือไทยในการนำข้าวข้าวซึ่งแน่นอนว่าผมคิดต่อได้เองเลยว่าเราขายไปที่อิหร่านตรงเนี่ยอาจจะไม่ได้เพราะมันเป็นประเทศที่ถูกบอยคอตอย่างที่เราทราบใช่ไหมฮะก็ต้องขายผ่านคนกลางหมายถึงการที่เราจะซื้อพลังงานถ้าซื้อผ่านคนกลางอินเดียเนี่ยมันก็เป็นการค้าขายปกติอ่ะคือเราขายไปที่ประเทศไหนก็ประเทศหนึ่งแล้วเขาก็จะส่งต่อไปที่อิหร่านแต่อิหร่านเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าต้นทางเนี่ยมันมาจากไทยเขาเพิ่งประกาศว่าไทยเป็นอันดับ3ในการนำข้าวซึ่งเป็นข่าวที่น่าชื่นชมสำหรับคนไทยแล้วก็ชาวนาไทยว่ากันนะพี่บุรัตก็ต้องถือว่าเป็นทางออกอ่ะคืออิหร่านเนี่ยถูกปิดล้อมมานานใช่30-40 ปีแต่อเมริกาต่างหากละคุณห้ามนานาประเทศขายอาวุธให้อิหร่านแต่อเมริกาแอบขายจับด้วยชัดเจนในยุคของเดนแกนแอบขายอาวุธให้ไงใช่แล้วบอกว่าต้องการเงินไปช่วยกบฏขวาในลาตินอเมริกากบฏคอนทราครับคุณกลืนน้ำลายตัวเองคุณห้ามนานาประเทศขายให้เหมือนกับยูเครนเนี่ย uh-huh. ห้ามทำอะไรกับรัสเซียอย่างงี้อย่างนี้แต่คุณแอบขายให้ได้อะ คุณก็อ้างว่าเป็นบริษัทเอกชนไง ห้ามทำธุรกรรมกับคิวบาแต่บริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ได้ขุดเจาะน้ำมันไปขุดเจาะน้ำมันกับอีคิวบาเขาก็บอกว่านั่นเป็นบริษัทเลยก็เลยทำอะไรไม่ได้เอกชนไอ้คุณห้ามนานาประเทศทำพม่าก็อย่างนี้เหมือนกันค่ะบริษัทยักษ์ใหญ่ของอเมริกามาขุดเจาะน้ำมันตามแนวชายฝั่งพม่าทั้งที่ถูกบอกว่าบอยคอตเขาก็บอกว่านั่นเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าพวกประเทศเล็กๆไปทำโอ้ยโดนบอยคอตอย่างนี้นี่คือนโยบายที่เรียกว่า
ไม่มีมาตรฐานไม่ใช่ว่าสองมาตรฐานเนี่ยไร้มาตรฐาน แล้วคุณไปเล่นงานนานาประเทศแต่ตอนนี้เนี่ย30กว่าประเทศที่ลงมติบอกว่าไม่ประนามรัสเซียเนี่ยไม่ออกเสียงยังไม่ลงติดไม่ออกเสียงงดออกเสียงคือให้เห็นว่าทุกคนเริ่มปลดแอกตัวเองได้แล้วไงแม่ต่อไปเห็นทีว่าจะต้องช่วยอเมริกาคิดแล้วล่ะพี่บุรัตดูเหมือนเพลียงพล้ำในหลายดอกทีเดียวคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาคิดแบบเก่าใช่เขาคิดแบบเก่าใช่ใช่วางแผนยกก็แบบล่าสุดที่เฮติเนี่ยนะคะครับเฮติกำลังเจอปัญหาเหมือนศรีลังกาเลยเงินเฟ้อไม่มีเงินอย่างงูอย่างนี้คนตกงานอะไรเงี้ยกำลังร้องขอนานาประเทศให้ช่วยมากครับแล้วนานาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เลยค่ะที่การสหประชาชาติบอกจะช่วยอะไรไหมส่งทหารรักษาสันติภาพไปอยู่ที่ได้เขาอ้างว่าความมั่นคงไม่ดีก็เลยเศรษฐกิจตามนี่ไงคุณกำลังคิดใช้อาวุธอีกแล้วอ่ะโอ้โอ้โอ้ซึ่งแน่นอนว่าเวลาที่มันเกิดการรบศึกสงครามขึ้นเนี่ยคนเดือดร้อนที่สุดคือประชาชนในประเทศนั้นพี่บุรัตแน่นอนผู้นำประเทศเนี่ยก็อาจจะTwitter อาจจะใช้สื่อออนไลน์บิ้วอารมณ์คนในประเทศกันไปรักชาติแต่สุดท้ายแล้วความวินาศวิบัติมันก็เกิดขึ้นกับประชาชนในประเทศนั้นนะเราก็ต้องตั้งใจดูดีๆพี่บุรัตมีอีกข้อนิดเดียวก่อนจะไปเมืองจีนแบบโฟกัสอีรอนมัสล่าสุดคือก่อนหน้านี้เขาประกาศว่าเขาไม่เอาและสตาร์ลิงเขาให้ใช้ฟรีไปเดือนละ20ล้านเหรียญหลังจากนั้นไปเนี่ยเขาบอกไม่ให้ใช้ฟรีแล้วเอารัฐบาลไปช่วยจ่ายเงินหน่อยเขาหมดไป80ล้านเหรียญแล้วล่าสุดกลับรับอีกรอบนึงหลังจากถูกด่าว่าเอาล่ะสตาร์ลิงใช้ต่อไปก็ได้ฉันหยวนเดือนละ20ล้านเหรียญฉันหยวนอีรอนมัสก็เนาะลมเพลลมพัดเป็นชาวมีการแท้คือเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนนี่เป็นอีกคนหนึ่งให้เห็นว่าไม่เคยคิดถึงชาวโลกไม่เคยคิดถึงอะไรแล้วสตาร์ลิงค์เขาเนี่ยที่จีนที่รัสเซียกลัวมากเพราะว่ามันสามารถเชื่อมต่อแล้วใช่ใช่ใช่ไม่ตัดไม่ได้ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบความเคลื่อนไหวต่างๆคือดาวเทียมจารกรรมนี่เองแต่เขาไม่ยอมใช้ไม่ยอมใช้ว่าคือจริงๆดาวเทียมจารกรรมของภาคเอกชนเขาเป็นเอกชนเขาก็บอกว่าเขาเป็นเอกชนดังนั้นความเป็นเอกชนมันมีอิสระด้วยป้องกันหรือการค้าอะไรก็ตามใช่ไหมพี่บุรัตดังนั้นเนี่ยนี่คือยกให้ใช้ฟรีได้นโยบายเขาคงเจรจากันแหละอเมริกาคุยพูดหลังว่าทีแรกบอกว่าช่วยจ่ายเงินเขาทีเขาเดือนละ20ล้านเขาไม่ไหวบริษัทเขาขาดทุนแต่รอบหลังสุดเนี่ยบอกว่าใช้ต่อไปก็ได้เขาหยวนเขายอมแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คงมีการล็อบบี้กันแต่คิดเขาไม่คิดหรอกค่ะเรื่องค่าขาดทุนน่ะคิดใจเขามีอะไรมากกว่านั้นเยอะแยะได้อย่างเบื้องหลังเยอะแยะนะคะพี่บุญรัตน์เหลือ3นาทีเราไปที่จีนกันดีกว่าจีนได้คุณสีจิ้นผิงเป็นท่านแรกที่อยู่3สมัยอยู่ไป5ปีเหลือ3นาทีเองพี่บุญรัตน์ครับคือเขาประกาศนโยบายที่ชัดเจนมากเลยนะคะนโยบายเขาคือเน้นเรื่องความเสถียรภาพในประเทศความมั่นคงประเทศดังนั้นเขาจะปกป้องซึ่งอำนาจของรัฐนะคะระบบอุดมการณ์แล้วก็ประกาศกล้าวเลยว่าจะจัดการมากพวกที่เข้ามาแทรกซึมพวกที่ต้องการที่จะก่อวินาศกรรมหรือว่าพยายามที่จะแยกดินแดนนี่คือนโยบายเขาใช้แก่ความมั่นคงไงความมั่นคงมาก่อนเสถียรภาพมาก่อนที่คุณจะพูดว่าประชาธิปไตยนะคะแล้วถ้าเรื่องไต้หวันยืนนะยืนยันนโยบาย3นะคะ3ไม่ของสีจิ้นผิงคืออย่ามายุ่งเรื่องไต้หวันอย่ามายุ่งเรื่องฮ่องกงแล้วเรื่องโควิดต้องเป็นศูนย์เท่านั้นนะคะก็เป็นนโยบายที่จะเดินหน้าต่อในด้านนี้ซึ่งแน่นอนตอนนี้ตะวันตกก็เตรียมเจาะช่องไปแล้วนะคะเจาะช่องว่าจะต้องแบบไต้หวันจะต้องไปยิงมูอย่างนี้ออกมาก็ดูไปด้วยนะคะทีนี้ในแง่ของทีมหมายถึงองค์ประกอบความเป็นรัฐบาลของเขาก็คงจะคืบหน้าไปคือเรียกได้ว่าเป็นการกระชับอำนาจของประธานาธิบดีสีคงไม่ผิดถูกไหมพี่บุรัตคือความต่อเนื่องเพราะว่าเขายังมีเจ็ดอรหันต์อยู่นะคะเจ็ดอรหันต์คือคณะกรรมการเมืองนะคะเจ็ดคนที่เป็นผู้ที่ดูแลหมดแล้วอเมริกาก่อนนั้นเนี่ยจำได้ไหมคะเคยพยายามสนับสนุนคนหนึ่งคือป๋อซีไหลซึ่งคนนี้ก็แปลถึงพ่อของเขากับพ่อสีจิ้นผิงก็เป็นอุดมการณ์ของเป็นฝ่ายเปิ้งเสี่ยวผิงด้วยกันทั้งหมดยุคเก่าเลยใช่ป๋อซีไหลเนี่ยอเมริกาสามารถแทรกแซงทั้งเมียนะครับบอกว่าเป็นทนายความมือหนึ่งของจีนแล้วก็ให้ลูกไปเรียนฟรีที่อเมริกาโอ้ขับรถหรูอันดับหนึ่งคือพยายามจะดันให้เป็นก
คู่แข่งของสีจิ้นผิงให้ได้แต่แล้วปรากฏว่าโดนสีจิ้นผิงจับคอร์รัปชันทั้งครอบครัวแล้วเขาหนีไปอยู่เขาหนีไปแล้วตอนนี้ถูกจำคุกตลอดชีวิตไงคะอ๋ออยู่ในคุกอยู่ในคุกทั้งผัวทั้งเมียส่วนลูกก็อยู่อเมริกาใช่ใช่ลูกเขาหนีตอนนั้นเนี่ยอเมริกาหนุนเต็มที่ออกข่าวทุกครั้งใช้สื่อเป็นเครื่องมือไงคนนี้เป็นมือหนึ่งคนที่จะนำจีนไปพัฒนาไปยังงูอย่างนี้เจอเรื่องคอร์รัปชันแล้วคนวงในของปอซีไหลเองที่เป็นคนเปิดโปงอ่ะถึงจับได้ไงการทุจริตแล้วนำมาซึ่งการโอ้กวาดล้างครั้งใหญ่รวมไปถึงระบบตรีความมั่นคงเรืองไว้ที่เป็นกลุ่มที่อเมริกาแทรกซึมอยู่ข้างในตัวของสีที่ผิงถึงบอกไงอย่ามาแทรกแซงอย่ามาแทรกซึมจัดการเด็ดขาดไงโอ้ต้องถือว่าเขามองเห็นซึ่งกันและกันนะพี่บุรันนะคือเรียกว่าบองคือมองทะลุไปถึงแบบโอ้โหคือตอนนี้เนี่ยอเมริกาถ้าคิดแบบเก่าโลกตะวันตกถ้าคิดแบบเก่าเนี่ยอีกฟากหนึ่งอีกขั้วหนึ่งที่เติบโตมาเนี่ยต้องเรียกได้ว่าเขาเท่าทันกันแล้วอะดังนั้นเนี่ยแม้มันเป็นการศึกที่รบกันทุกมิติอะคือแน่นอนเราไม่อยากให้รบกันทางกายภาพมีหลายขั้วแล้วอย่างที่เราต้องการโลกมีอย่างน้อย3ขั้วแล้วโลกที่3ที่เคยสร้างมาแล้วหายไปเนี่ยตอนนี้โลกที่3กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับเป็นดุลถ่วงของค่ายตะวันตกค่ายสังคมนิยมก็หวังว่าโลกที่3อิงทางสังคมนิยมแล้วคือรัสเซียกับจีนแล้วยังมีโอเปกพลัสอีกโอ้โหคุณมันมากเลยตอนนี้ซาดิสจังเลยนะคะดูข่าวต่างประเทศซาดิสดูข่าวต่างประเทศแล้วซาดิสจังเอาละครับหมดเวลาขอบคุณพี่บุรัตมากวันนี้สนุกสนานเช่นเคยครับเราพบกันครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ FM 105 Smile Thailand